เที่ยวไฮโซไนบอกคิดถึงกันแบบเนียนๆเป็นการกักตัวที่โรแมนติกสุดๆเที่ยวไฮโซไนถ่ายทอดความคิดถึงให้กันด้วยการแข่งคัดลายมือในประโยค I miss you more เป็นการไม่เจอกันที่โรแมนติกสุดๆเป็นการกักตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรที่มีความสุขที่สุดเพราะได้กำลังใจดีๆจากไฮโซไนที่มีให้ทุกช่องทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแบบทั่วไปคือการโทรศัพท์การวิดีโอคอลการส่งข้อความและที่พิเศษสุดๆเห็นที่จะเป็นการไปหาของไฮโซไนกับภาพการยืนอยู่ริมกำแพงบ้านและแต้วยืนโบกมือให้บนระเบียงบอกเลยว่าโลกเป็นสีชมพูวิ้งวิ้งอยู่เต็มไปหมดล่าสุดแต้วไฮโซไนได้ถ่ายทอดความคิดถึงให้กันและกันด้วยการแข่งกันเขียนประโยค I miss you more ว่าใครลายมือสวยกว่ากันโดยแต้วได้เขียนแคปชั่นว่า I miss you more แข่งว่าใครลายมือสวยกว่ากันนาวแพทย์ประไนพีด้านฝ่ายชายได้ตอบกลับมาแบบเขินๆว่ายอมแพ้ก็ได้ครับงานนี้ไม่มีใครโฟกัสที่ลายมือเลยจริงๆเพราะสีหน้าแววตาของไฮโซไนนั้นบ่งบอกว่าคิดถึงสุดๆไปเลยแต้วณัฐพรกับตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับเฮนเรียตเพจนักแสดงข้ามเพศยื่นฟ้องหย่าแฟนสาวหลังแต่งงาน3ปีเอนเตอร์เทนเมนต์ทูไนท์รายงานข่าวเฮนเรียตเพจนักแสดงข้ามเพศผู้โด่งดังจากภาพยนตร์จูโน่และเดอะอัมเบรลล่าอะคาเดมี่ยื่นฟ้องหย่าแฟนสาวเอมม่าพอร์ตเนอร์หลังแต่งงานกันนาน3ปีโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากบันทึกของศาลข่าวรายงานว่าเพจได้ยื่นเอกสารที่แมนฮัตตันเมื่อราว2เดือนก่อนที่เขาจะเปิดเผยว่าตัวเองเป็นผู้ชายข้ามเพศล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาแถลงยืนยันข่าวดังกล่าวแล้วโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยากเขาและเธอได้คิดทบทวนอย่างรอบคอบและตัดสินใจที่จะหย่ากันหลังจากที่แยกกันอยู่เมื่อปีที่แล้วโดยทั้งคู่ยังคงเคารพซึ่งกันและกันและยังเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมเพจเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์เมื่อปี2014และแต่งงานกับพอร์ตเนอร์เมื่อเดือนมกราคม2018จากนั้นเพจได้เปิดตัวว่าเป็นผู้ชายข้ามเพศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยระบุว่าเขามีความสุขที่ได้เป็นตัวเองจริงๆซึ่งพอร์ตเนอร์ก็กล่าวว่าเธอภูมิใจในตัวของเพจและอยู่เคียงข้างเขาตลอดมาต้นหอมจัดเต็มขุดภาพเก่าๆอวยพรตั๊กสิริพรแต่งกลอนอวยพรทั้งซึ้งทั้งหาสมกับเป็นคู่บัดดี้ต่างรุ่นที่อารมณ์ดีสุดๆเลยจริงๆสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์กับตลกรุ่นพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดเพราะเมื่อไหร่ที่ได้มาเจอหรือพบปากกันก็มักจะมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มมาฝากแฟนๆอยู่เสมอล่าสุดต้นหอมสกุลตลาได้ไปขุดภาพเก่าๆของตั๊กสิริพรมาโพสต์ลงอินสตาแกรมแอดจ้องงอมเพื่อเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับอีกฝ่ายพร้อมทั้งยังแต่งกลอนสดๆใส่ลงในแคปชั่นโดยทุกคำพูดนั้นกลั่นออกมาจากหัวใจของตัวเอง HBD ปีนี้ขอให้งานโชดช่วงไม่แน่จริงไม่ทาตาม่วงนะรู้ไว้มุกด้นสดมุกฮามุกจังแม่คงต้นแบบไว้ให้เดินตามแม่คนนี้สุดแสนดีต่อลูกๆจิตภัณฑ์ผูกปลูกด้วยรักมากหนักหนายามลูกเจ็บยามผัวทิ้งหรือมีน้ำตาแม่ยายก้นมาหือมามาปลอบใจปีนี้ก็ขอให้สมหวังงานรุ่งโรจน์
การเงินโชติช่วงไม่มีรุ่งเหมือนเส้นขนเมื่อมีอุปสรรคเหลือบมาเข้าตาจนขอให้สู้หลุดพ้นเหล่าพยาพาลขอให้แม่สวยเซ็กซี่ได้ทุกท่าขอให้แม่ซาบซ่าดั่งแป๊บซี่ขอให้เป็นเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณขอไม่ให้หัวหมุนแฮปปี้ดีแท็กเอยรักนะแม่จะปลอสปอนเซอร์ด้านบอลนอกูต้องได้งานสักตัวละว่า 55,555 งานนี้เมื่อตักสิริพรได้เห็นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าอย่าให้กูเจอนะEMซึ่งทางต้นหอมก็ตอบกลับแบบอารมณ์ดี 5,555 รักกบแม่ว่าที่เจ้าแม่ต่ายอรทัยชี้เป้าเลขเด็ดแฟนๆช่วยลุ้นงวดนี้มาแน่เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะชอบเสี่ยงโชคด้วยการซื้อลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆสำหรับลูกทุ่งสาวราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยแถมล่าสุดเจ้าตัวยังชี้เป้าเลขเด็ดของตัวเองในงวดนี้ทำอาแฟนๆคอหวยคึกคักพากันเข้าไปคอมเมนต์รัวๆโดยก่อนหน้านี้สาวต่ายเพิ่งได้เลิกงามยามดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่กรุงเทพไปหมาดๆเป็นบ้านที่สวยงามเรียบหรูสมกับความสวยของเจ้าของบ้านสุดๆและล่าสุดไต่ได้โพสต์ภาพเลขที่บ้านลงในอินสตาแกรมไทยขีดล่างอรทัย27เป็นเลขที่บ้าน18พร้อมกับข้อความว่างวดซิมานี่ละบ่อพลาดแน่อย่าบอกไผเดอร์เฮาฮูกันกันจุ๊ๆทำเอาแฟนๆของเธอโดยเฉพาะแฟนๆที่เป็นคอเลขเด็ดพากันเข้ามากเดลไลท์และแสดงความคิดเห็นกันอาทิตามพี่ดีกว่าขอให้ได้ขอให้โดนเฮาละมาแน่ๆเลขสวยงวดนี้ต้องจัดอีกแล้วบุ้ยเยยเจ้ามโรทายจะถูกกินหรือถูกหวยมาลุ้นดูค่ะ555และอีกมากมายเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียวแช่สนั่นตู่นพพลยก2เมนูอาหารแสลงกาละแมมะตูมเป็นพิษไม่ควรบริโภคดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีคอนเทนต์จากเหล่าคนบันเทิงถูกปล่อยออกมาให้บรรดาชาวเน็ตได้แซ่บกันอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าไม่เว้นช่วงให้พักหายใจเลยจริงๆเช่นเดียวกันกับโพสต์ล่าสุดของผู้จัดละครรุ่นใหญ่ตู่นพพลโกมารชุนหลังเจ้าตัวได้ใช้เฟซบุ๊ก @nopal.gomarachun เขียนข้อความอ้างถึง2เมนูอาหารที่ทั้งแสลงเป็นพิษแถมยังไม่น่าบริโภคโดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาใจความว่าอาหารแสลงเสาะท้องและเป็นพิษไม่สมควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่โพสต์ของผู้จัดรุ่นใหญ่จะถูกอกถูกใจชาวเน็ตคนต้องนำมาแชร์ต่อกันจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์แล้วหลายคนก็ยังบอกอีกด้วยว่าเป็นการโพสต์ถึงเมนูอาหารแบบลอยๆแต่แซ่บๆท้องเลยทีเดียวดาราสมทบตัดพ้อในไอจีดีจะมาตูมได้รับผลกระทบงานถูกยกเลิกแทบไม่เหลือเงินซื้อข้าวทีพิบูลย์ชนนักแสดงประกอบระบายความในใจงานถูกยกเลิกหมดเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีดีจะมาตูมบอกได้รับผลกระทบจนตอนนี้แทบไม่มีเงินซื้อข้าวกินนักแสดงประกอบทีพิบูลย์ชนจากละครและซีรีส์หลายเรื่องอาทิเพราะเราคู่กันขั้นกูระบายความในใจผ่านไอจีได้รับผลกระทบถูกยกเลิกงานทั้งหมดงานโดนยกเลิกหมดพวกคุณพี่ๆปาร์ตี้กันจนติดสุดท้ายพวกเราปลายแถวโดนรับกรรมผมให้กำลังใจแต่ขอพูดหน่อยจริงๆเรื่องนี้จะร้องไห้เลยแบบนี้พร้อมกับแคปชั่นที่สุดเศร้าว่าพิมพ์ไปจะร้องไห้ไปนอกจากนี้ที
พี่บุญชนยังได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของดีเจมะตูมตัดพ้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแอดเจมะตูมผมเป็นนักแสดงปลายแถวผมโดนยกเลิกงานทั้งหมดเพราะวงการสะเทือนกรณีนี้จากที่จะได้เงินส่งให้แม่จ่ายค่าผ่อนรถค่าห้องกลายเป็นจะไม่เหลือซื้อข้าวด้วยซ้ำผมขอพูดหน่อยนะครับพี่ถ้าพี่ไม่ติดเกี่ยวกับปาร์ตี้ผมจะไม่กล้าพูดเลยแต่กลายเป็นแบบนี้ผมโคตรท้อเลยพิมพ์ไปจะร้องไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วท้อกับชีวิตมากและปิดท้ายอวยพรดีจะมาตูมขอให้หายป่วยเร็วๆแต่ยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้พี่หายเร็วๆนะครับหลายคนร่วมส่งกำลังใจให้ดาราสมทบหนุ่มคนนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีจะมาตูมร้อนติดเทรนด์ที่ดำเนินคดีจัดปาร์ตี้ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินกทม.เปิดทำลายผู้ติดเชื้อโควิดอีก20รายมีดีเจมะตูมเพื่อนที่ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิด